สถานการณ์การท่องเที่ยวในประเทศไทยนะคะเริ่มดีขึ้นตามลำดับจากนโยบายและก็มาตรการส่งเสริมด้านต่างๆของรัฐบาลนะคะโดยเฉพาะช่วงนี้นะคะอยู่ในช่วงไฮซีซั่นค่ะให้เมืองท่องเที่ยวสำคัญนั้นมีนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากค่ะเช่นเดียวกับเมืองพัทยานะคะสถานการณ์การท่องเที่ยวของเมืองพัทยาก็เริ่มดีขึ้นตามลำดับเช่นกันโดยเฉพาะนโยบายนะคะเปิดสถานบันเทิงถึง4:00ซึ่งแม้ตอนนี้จะมีเสียงทั้งต่อต้านแล้วก็สนับสนุนแต่ก็ส่งผลดีต่อภาพของผู้ประกอบการอย่างกันคือค่ะวันนี้พาทุกท่านนะคะมาพูดคุยกับคุณโสภินเทพจักรนะคะกรรมการผู้จัดการนะคะดายนาทรุ๊กนะคะแล้วก็ที่ปรึกษาสมาพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดชลบุรีด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณจีต้องขออนุญาตเรียกป้าน้อยนะคะยินดีค่ะป้าน้อยคะตอนนี้การท่องเที่ยวของเมืองพัทยาเป็นไงเทียบกับโควิดนะคะแต่การท่องเที่ยวถ้าเทียบก่อนโควิดนั้นเราก็ยังไปไม่ถึงจุดนั้นแต่ว่าปีนี้เป็นการท่องเที่ยวที่ดีมากนะคะแล้วก็ในขณะที่โรงแรมต่างๆฟื้นตัวขึ้นเราต้องลืมไม่ลืมนึกถึงโรงแรมที่ยังไม่ได้เปิดนะคะคุณจี๊ดยังมีอีกเยอะค่ะแต่ว่าการท่องเที่ยวปีนี้ดีมากๆค่ะพอจะสร้างผลกำไรหรือว่าเรียกรายได้คือจากช่วงที่มันหายไปมากๆได้เราน่าจะบอกว่าเป็นเงินสะสมค่ะนะคะที่เราจะต้องนำเงินเนี้ยมาวางแผนในการใช้บริหารทั้งปีของปี67ค่ะแม้ภาคการท่องเที่ยวจะดีแต่ว่าถ้าหากไปอยู่ในโซเชียลแล้วเราจะเห็นเลยว่าเรื่องของการจราจรสภาพการใช้ค่ะตอนนี้เป็นปัญหาเยอะไหมคะป้าน้อยตอนนี้เรามีปัญหาเรื่องรถติดนะคะรถติดมากๆแล้วต้องขอบคุณเมืองพัทยานะคะที่สนับสนุนจัดอีเวนต์ต่างๆให้เรานะคะมาทั้งตลอดปี66ที่ผ่านมาแล้วก็ปีนี้แต่ว่ามันก็มีปัญหาเรื่องการจราจรนะคะยิ่งถนนสุขุมวิทเนี่ยไฮเวย์ปุ๊บเนี่ยจะติดไปยาวมากเลยค่ะแล้วเราได้สะท้อนปัญหานี้ยังไงให้กับเมืองพัทยาบ้างเราได้เคยจัดการเสวนาหนึ่งนะคะกับท่านเรียนเชิญท่านนายกเมืองมาด้วยท่านก็อธิบายถึงความจำเป็นที่จะต้องขุดถนนเพราะว่ามันเป็นภาคบังคับที่เราจะไม่ขุดไม่ได้นะคะแล้วเราก็พยายามที่จะตามว่าเมื่อไหร่โครงการนี้มันจะเสร็จนะคะแล้วก็คงจะต้องคิดถึงเรื่องของการเขาเรียกอะไรคะเรื่องของการคมนาคมในเมืองพัทยาว่าจะทำยังไงถึงจะให้ช่วยให้การจราจรมันลดลงค่ะแล้วก็นะคะแล้วตอนนี้นักท่องเที่ยวหลักๆของเมืองพัทยาเป็นนักท่องเที่ยวชาติไหนตามของเมืองนะคะแต่ไม่ใช่ของที่โรงแรมก็จะเป็นของพวกจีนอินเดียรัสเซียนะคะก็จะมีเป็นลำดับต้นๆเวียดนามบ้างนะคะที่ของที่โรงแรมก็จะมีเป็นนักท่องเที่ยวยุโรปนะคะเป็นพวกอังกฤษเยอรมันแล้วก็ในแถบสแกนดิเนเวียนค่ะถ้าในภาคผู้ประกอบการสิ่งที่เป็นห่วงและไม่อยากให้เกิดขึ้นในเมืองพัทยาเพื่อที่จะให้กระทบการท่องเที่ยวเนี่ยคืออะไรโอ้หลายๆเรื่องนะคะเรื่องของความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวด้วยนะคะแล้วก็เรื่องของการดูแลของนักท่องเที่ยวของโรงแรมในเนี่ยไม่อยากให้เกิดขึ้นนะคะไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามอยากจะให้มันเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆงั้นให้เชิญชวนนักท่องเที่ยวที่อาจจะยังไม่เคยมาเที่ยวพัทยาหรืออาจจะยังตัดสินใจอยู่ว่าจะไปท่องเที่ยวพัทยาหรือแหล่งท่องเที่ยวที่ไหนดีให้เขามาเที่ยวพัทยาเรามีจุดขายอะไรอ๋ออยากจะเชิญชวนนะคะเราให้ความสำคัญกับนักท่องเที่ยวคนไทยเป็นอย่างมากนะคะแล้วก็นักท่องเที่ยวจากไทยนะคะก็นำรายได้มาให้เมืองพัทยามากมายนะคะเรามีจุดท่องเที่ยวใหม่ๆเยอะแยะเลยนะคะลองเข้ามาดูนะคะแล้วขอต้อนรับด้วยความยินดีค่ะช่วงนี้ทะเลภาคตะวันออกใสแล้วก็สวยมากนะคะท้องทะเลด้านหน้ามาเล่นน้ำแล้วก็มาพักผ่อนค่ะต้องขอขอบพระคุณนะคะป้าน้อยคุณโสภินเทพจักรค่ะค่ะขอบคุณค่ะ